ชมครับแจ็คไรเดอร์กลับมาอีกแล้วครับช่วงเวลาบ่ายโมงครับเราเปิดหมายเลข30ตรงนี้นะครับก็ต้องเจอช่อง9ของคอร์ด HD ช่วงเวลาของบ่ายนี้มีคำตอบครับเรามีคำตอบให้คุณทุกเรื่องในทุกๆวันโดยเฉพาะวันจันทร์อังคารพุธคุณผู้ชมจะได้ติดตามเรื่องราวของธุรกิจต่างๆนะครับที่เข้ามาพูดคุยในรายการนะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยก็อยากให้พี่น้อง SME นะครับก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความแข็งแรงแล้วก็มั่นคงครับก็เลยเอาแรงบันดาลใจมาฝากเอาความรู้ดีๆมาฝากเอาข้อมูลในการส่งเสริมทางภาครัฐดีๆมาฝากกันเป็นประจำโดยแจ็คไรเดอร์แบบนี้นะครับในช่วงแรกของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับไอเดียดีมีอาชีพนะครับจะพาไปดูหนึ่งธุรกิจครับที่แหมถูกใจถูกจริตกับช่วงราคาน้ำมันที่มันแพงแบบนี้จริงๆนะครับเพราะว่างานนี้ฮะธุรกิจของเราเขาขายเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าครับซึ่งนอกจากช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับนะฮะเรียกว่ายังทำให้นะครับการตลาดให้กับพี่ๆไรเดอร์ด้วยนะครับมาเช่าขับเป็นรถส่งอาหารของพวกเขาโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วครับเราตามคุณไทยไปนะครับต้องถือว่าเป็นอดีตเด็กแว้นเลยนะตามคุณไทยไปดูเรื่องราวนี้กันนะครับในช่วงไอเดียดีมีอาชีพครับโอ้โหมอเตอร์ไซคันนี้มันขับดีจริงๆคุณผู้ชมครับธุรกิจที่จะพามาชมกันในวันนี้นะฮะคือนี่เลยครับผมกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ในโลกอนาคตอันใกล้นี้หลายคนมีความสนใจนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะพามาเจาะลึกกันนะฮะกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้เดี๋ยวพาตามผมมาข้างในเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปซิ่งพร้อมๆกันเลยงั้นวันนี้อดีตเด็ดแว้นอย่างคุณไทยเอ้ยไม่ใช่พิธีกรของเราครับเขาพามาที่นี่e-tron บริษัทสตาร์ทอัพที่สร้างสรรค์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารักโลกขึ้น yeah. ว่าแต่ที่มาที่ไปจะน่าสนใจยังไงไปคุยกับ CEO ที่นี่กันเลยครับผู้ชมครับตอนนี้เราพบคุณเอิร์ธเรียบร้อยแล้วนะฮะหนึ่งในผู้ก่อตั้ง e-tron นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับคุณเอิร์ธครับสวัสดีครับนะฮะอ่ะพูดถึงที่มาที่ไปก่อนดีกว่าว่าเราเริ่มได้ยังไงกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างนี้นี่ผมจะถามว่าเป็นสกูตเตอร์หรือมอเตอร์ไซค์สรุปมันคือจริงๆมันเหมือนกันแหละแต่เราคนไทยแล้วเรียกชอบเรียกมอไซค์โอเคมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เมื่อสัก7ปีที่แล้วอ่ะครับว่าพอดีได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้านั่นแหละครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันนั่งไม่สบายในขณะเดียวกันที่มันนั่งไม่สบายเนี่ยมันเพราะอะไรก็คือมันคือรถส่วนบุคคลนี่แหละมานั่งเราก็ไม่ได้ตัวเล็กเนาะพี่เขาก็ไม่ได้ตัวเล็กก็ปรากฏว่านั่งกันแล้วก็มองรอบๆแล้วก็พวกผู้หญิงใส่กระโปรงเงี้ยก็ยิ่งนั่งลำบากครับใหญ่จริงๆผมเรียนดีไซน์ออโตมาติกมาด้วยครับก็รู้สึกเอ้ยมันเป็นสิ่งนึงที่เราน่าจะทำได้แต่อันที่สองคือพอมองไปรอบๆเนี่ยที่มันสะเทือนใจมากกว่าก็คือรู้สึกมันเหม็นควันอ่ะมลพิษแล้วทุกคนเขาใส่แมสกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะคนขับขี่เองหรือว่าคนที่อยู่ข้างทางเรารู้สึกเฮ้ยถ้าเกิดตรงเนี้ยเราสามารถออกแบบอะไรขึ้นมาได้สักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาตรงเนี้ยครับเราน่าจะออกแบบรถเป็นออกแบบรถทำอะไรให้มันแก้ปัญหาเรื่องมลพิษได้ไหมอันนี้จะมันเริ่มประมาณเนี้ยฮะในวันแรกครับผมก็มีไอเดียประมาณนี้แล้วเป็นยังไงมาไงเราอยู่ๆมาเริ่มทำไมต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเริ่มขึ้นมาเมื่อไหร่ครับคือผมก็มองภาพรวมเนาะว่าประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆเรามีผู้ผลิตชิ้นส่วนเยอะมากครับเราผลิตให้ทุกยี่ห้อเลยอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราผลิตเก่งมากแต่เราไม่ได้มียี่ห้อของตัวเองเราไม่ได้มีความรู้เราไม่มีนวัตกรรมครับเราไม่มีโน้ตหาวคือเราทำตามแบบที่เราเริ่มรู้สึกว่าอะไรเอิดประเทศไทยทำได้โอเคมอเตอร์ไซค์เนี่ยทำได้แล้วมันก็ใช้ต้นทุนที่ถูกที่สุดในการเริ่มทำเนาะถ้าเราไปทำแบบรถเมย์รถบัสอย่างเงี้ยก็คงจะแพงวันนั้นเราก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์เราก็เลยเอาตรงนี้แหละ2ล้อนะครับก็เป็นอะไรที่มันลิงก์กันกับทุกๆอย่างนอกจากเรามีความเข้าใจว่ามันทำยังไงเรารู้ว่าประเทศไทยผลิตได้และ3เนี่ยผมว่าผู้ใช้งานเนี่ยเขาต้องการเขาอาจจะยังไม่รู้หรอกว่ามันมีรถไฟฟ้าในวันนั้นนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเขาคงไม่อยากดมมลพิษแน่ๆครับก็เลยคิดว่าไอ้3จุดนี้แหละมันทำให้เรื่องราวของอีธานมันได้เริ่มต้นขึ้นจุดเริ่มต้นของ e-tron ที่คุณเอิร์ธเล่าก็เกิดจากประสบการณ์การใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่แม้ว่าจะรวดเร็วแต่ก็แลกมาด้วยมลภาวะทางกลิ่นและเสียงด้วยความเป็นนักออกแบบจึงหยิบเอาไอเดียนี้มาสร้างเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารักโลกขึ้นมานั่นเองนะครับนะฮะแล้วเป็นยังไงฮะการที่เราท
ทำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขึ้นมาและในตลาดที่ต้องบอกว่าตอนนี้รถไฟฟ้าเพิ่งเริ่มนะเริ่มมากันนะฮะกับมุมมองตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เราเริ่มตอนแรกเนี่ยจริงๆทำรถรุ่นแรกเนี่ยชื่อว่า e-tron พร้อมก็คือเราคิดว่าเอ้ยเราพร้อมแล้วยังพร้อมไหมเราพร้อมแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นรถที่ออกแบบเพื่อสำหรับพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับรถรุ่นนั้นเนี่ยก็ได้วิจัยมายาวนานมากผมมองในประเทศไทยเนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์ประมาณ 180,000 คนนะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยมันก็ต้องการแหละว่ามีรถที่ช่วยเขาประหยัดไฟฟ้าไงก็ถูกกว่าน้ำมันสองก็บำรุงรักษาก็น้อยกว่าพี่ๆกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ขับเยอะหรือเราเรียกว่า heavy user ก็ได้คนที่ใช้เยอะๆใช้ทั้งวันเลยเพราะนั้นน้ำมันก็ต้องเติมเยอะซ่อมก็เยอะรถไฟฟ้าน่าจะเหมาะเขาเราก็ทำขึ้นมาต้นแบบขึ้นมาครับก็ส่งไปประกวดหลายแล้วก็ได้รางวัลนะครับ Red Dot Design Award ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกของการออกแบบก็เลยเห็นเฮ้ยระดับโลกเนี่ยเขายังชอบเลยมันไม่ใช่แค่บ้านเราแล้วที่จะมีวินมอเตอร์ไซค์เราก็ฝันว่าเอ้ยวินมอเตอร์ไซค์มันอาจจะไปทั่วโลกก็ได้ธุรกิจอย่างเงี้ยของไทยอย่างเงี้ยแต่ไอ้รถรุ่นนี้ครับมันใช้เงินมหาศาลในการทำแต่มันค่อนข้างยากซับซ้อนมากกว่าไอ้ตัวแรกนี่ตัวแรกครับก็เลยคิดเอ๊ะจะทำยังไงให้มันถูกลงใช่ครับระหว่างคิดไปคิดมาก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือเราลองทำรถแบบส่วนบุคคลดูดีเพราะตลาดก็ใหญ่นะประเทศไทยเรามีรถมอเตอร์ไซค์22ล้านคันในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเรามี200ล้านคันถ้าเกิดเราทำมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลเนี่ยมันน่าจะโอเคนะเราก็ลองทำดูครับก็คือเราก็จะลองอย่างนี้แหละลองทำรถส่วนบุคคลเอ้ยมันก็เท่ดีเอาไปลองขับลองขี่มันก็ใช้ได้เราก็ซื้อว่ารุ่นคราฟก็เราเรียกพร้อมคราฟอีทานพร้อมคราฟพร้อมยังคราฟการสร้างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดูเหมือนกำลังไปได้สวยทั้งคว้ารางวัลระดับชาติและระดับโลกได้ทุนสนับสนุนแต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคเข้าอย่างจังครับช่วงนั้นก็ดันไปเจอโควิดเข้ามาพอดีเราก็เปิดจองเปิดแล้วกำลังจะเริ่มผลิตนะปรากฏว่าเราก็ raise fund ไม่ได้ก็คือไม่สามารถหาเงินได้ตามที่เราต้องการก็ทำให้ตอนนั้นก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าแล้วเราจะทำไงต่อคือลูกค้าก็มีแต่ไม่มีตังค์อ่ะไม่รู้จะผลิตยังไงทุกคนก็แบบเก็บตังค์ใส่กระเป๋าช่วงนั้นก็หาเงินไม่ได้เราก็ work from home กันใช่ไหมครับก็เลยนั่งซึมๆกันอยู่แล้วก็มีอยู่วันนึงก็คือมองก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องสั่งอาหารมากินแล้วก็เฮ้ยวันนี้ก็มาด้วยมอไซค์นี่ว่ะไอ้มอไซค์แบบเนี้ยเราเข้าใจมันนะว่าอย่างรุ่นพร้อมเนี่ยเราก็ออกแบบมาเพื่อคนที่เขาใช้งานเยอะๆทำงานคนทำมาหากินรุ่นคราฟเนี่ยเราก็มองให้มันเป็นแบบพลังเยอะๆขับเร็วๆเพราะคนส่วนบุคคลมันต้องขับเร็วขับเท่เฮ้ยถ้าเอาความรู้ที่เรามีอยู่สองจุดตรงเนี้ยจากเรื่องเทคโนโลยีว่าจะทำยังไงให้ประสิทธิภาพมันสูงกับ2การเข้าใจตลาดของเราว่าผู้ใช้งานเนี่ยเขาต้องการใช้ยังไงมารวมกันเพื่อเป็นรถส่งอาหารดีกว่าแล้วก็ซอยอะไรที่มันไม่จำเป็นออกเพื่อให้ได้ตรงสเปคใช่เราจะเรียกว่ามันคือรถปิกอัพ2ล้อถ้าเราเป็นคนทำอาหารกินเนาะซื้อปิกอัพดีกว่าขนของได้แข็งแรงวิ่งไกลไปจากน้ำมันแล้วก็เฮ้ยปิกอัพ2ล้อละกันนะครับเราก็เลยทำมาอีกรุ่นนึงชื่อว่ารุ่นไมล่านะครับก็คือเป็นรุ่นที่ออกแบบออกมาเนี่ยไมล่าแปลว่ามดดำตัวเล็กเคยเรียกว่ามดเนี่ยมันก็มีพลังเหมือนกันในการแบกน้ำตาลแบกอะไรใหญ่ๆงานเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันก็คือเป็นมดงานอ่ะที่มันเอามาไว้ทำงานแล้วก็เลยคิดรูปแบบธุรกิจมาใหม่ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ขายล่ะเราเช่าได้ไหมเพราะช่วงนี้เราอะไรแล้วก็ subscribe เนาะฟังเพลงแล้วก็ subscribe ดูหนังแล้วก็ subscribe อะไรแล้วก็ subscribe เราลองเช่ารายเดือนดูดีกว่าสองล้อเนี่ยถ้าเช่าเนี่ยอาจจะเคยเห็นตอนไปเที่ยวไปเที่ยวเชียงใหม่ภูเก็ตเนาะเช่ามอไซค์ขับวันละ300เห็นละ300แล้วเราคิดเอ้ยถ้ารถเนี่ยรถเก๋งเนี่ยมีนะอู่แท็กซี่เนี่ยเขาก็ให้เช่าใช่เช่า5ฟรี1อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยใช่แต่2ล้อทำมาหากินไม่เคยมีเราก็เลยเรียนรู้จากโมเดลตรงนี้ครับว่าเฮ้ยงั้นเราลองตั้งรูปแบบธุรกิจที่ไม่ต้องไปค้าขายกันได้ไหมเช่ากันได้ไหมเรียกว่าจากนั่งเหงาๆไอเดียก็ผุดขึ้นมารองรับพี่ๆไรเดอร์พร้อมเกิดเป็นธุรกิจให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งการออกแบบก็เน้นความเรียบง่ายและแรงบิดก็พอๆกับรถที่ใช้น้ำมันแต่ประหยัดกว่าแถมยังใช้งานวิ่งส่งสินค้าส่งอาหารได้ทั้งวันทั้งคืนเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับถ้าลึกจากด้านหน้ามาด้านหลังนี้นะจะเป็นโชว์รูมตรงนี้เลยใช่มั้ยฮะก็เป็นจุดบริการเปลี่ยนแบตครับผมตรงนี้ครับผมคือพี่ๆไรเดอร์นี่ก็นั่งกันเต็มเลยนะตอนนี้เขาคือมาเปลี่ยนแบตกันครับจองแบตเข้ามาตามเวลาแล้วก็เข้ามาก็จะมีน้อง
ซอฟเฟอร์ของเราเนี่ยดูแลให้พี่ก็นั่งพักผมก็ดูแลให้ใช้เวลานานไหมครับเป็นประมาณ3นาทีครับโอ้ยอย่าเรียกว่านั่งพักเลยโถเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ก็กลายเป็นสังคมครับอย่างหลายๆจุดเนี่ยเวลาเย็นๆงานซาซาละสมมติสัก2ทุ่มเนี่ยเขาก็มานั่งคุยกันนะก็เพลินๆดีฮะตรงนี้ก็มีไรเดอร์มานั่งครับผมนะฮะก็คือถ้าบอกว่าเราซื้อรถของพี่ไปก็สามารถมาเปลี่ยนแบตมาเปลี่ยนแบตได้ครับเหมือนเป็นปั๊มน้ำมันแหละถ้าพูดง่ายๆแต่นี่เป็นปั๊มแบตตอนนี้ก็เราก็มีความร่วมมือกับหลายที่ครับอย่างเช่นทาง CPN หรือ Centron นะครับปั๊ม Caltex นะครับปั๊ม PTTRM ที่มี Jiffy แล้วก็สามย่านแล้วก็มีจุดอิสระอีกหลายๆจุดครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับวงสว่างหรือตรงอารีอย่างเงี้ยครับก็จะมีเหมือนกันแล้วเราก็กำลังขยายในกทม.ครับให้รองรับความต้องการของพี่ๆไรเดอร์ครับผมคิดว่าอนาคตเนี่ยจะขยายไปสักกี่ครับก็เยอะเป็นมีช่วงนี้กำลังไปต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวกำลังมีเชียงใหม่โอ้ไปไกลจังเลยพี่น้องเชียงใหม่ตอบรับเราดีไปไกลดีฮะก็เขาก็มีปัญหาเดียวกับคนกรุงเทพแหละก็คือวิ่งเยอะเปลืองน้ำมันซ่อมเยอะแล้วเชียงใหม่เขาก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รักสิ่งแวดล้อมอยากให้เมืองเขาสะอาดด้วยครับเรียกว่าความนิยมรถไฟฟ้าทำให้การขยายสาขาให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าต้องปรบมือดังๆให้เลยนะครับและตอนนี้ถึงเวลาที่คุณไทยของเราจะได้ไปซิ่งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตใส่หมวกกันน็อกนิดนึงครับเพื่อความปลอดภัยครับไปแล้วครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมลีลาการแว่นเฮ้ยขับขี่ของคุณไทยพิธีกรของเราพอได้ไหมครับดูมีแววไปรับจ็อบเป็นไรเดอร์ส่งอาหารเหมือนกันนะครับเนี่ย โอ้ยนี่คุณผู้ชมฮะรุ่นนี้ถามก่อนรุ่นนี้เมื่อไหร่จะขาย มีขายเมื่อไหร่ยังไม่ขายครับยังไม่ขายอันนี้เป็นต้นแบบนะอันนี้คือตัวโปรโตไทป์เลยใช่ครับต้นแบบตัวแรกนะฮะของอีทานนะครับผมคุณผู้ชมฮะมาดูนะว่านี่คือโอ้โหมันคือความหล่ออย่างนึงของผู้ชายเหมือนขี่เมฆจริงๆนะเพื่อนก็เริ่มขี่เมฆเอาไปไงมาไงตัวนี้ประวัติของเขาคือตอนนั้นที่เราประสบปัญหาว่ามันผลิตรถมอเตอร์ไซค์มาใช้เงินเยอะมากต้องขึ้นจิ๊กเชื่อมเหล็กมีหุ่นยนต์เชื่อมต้องมีพลาสติกเยอะมากๆคันนี้ก็เลยเกิดแนวคิดว่าเฮ้ยทำยังไงให้เราไม่ต้องมีพลาสติกได้ไหมทำยังไงให้เราไม่ต้องมีแบบจิ๊กเชื่อมเหล็กที่มันแพงๆได้ไหมก็เลยไปดูครับว่ามันสามารถทำยังไงได้บ้างถ้าสังเกตตัวนี้ก็แน่นอนครับสังเกตไม่มีเฟรมนะครับนี่เราใช้เป็นลักษณะเฟรมแขวนนะเฟรมแขวนคือเครื่องเนี่ยอันนี้เรามองเหมือนเครื่องเนาะเหมือนมากเลยเราแขวนไว้กับโครงสร้างหลักครับแล้วก็ไม่ใช้พลาสติกเราคิดว่าถ้ามันเป็นไม้ก็น่ารักดีอ๋อนี่ไม้ตรงนี้คือไม้สักหนุ่มจากป่าปลูกก็คือไม่ตัดไม้ทำลายป่าด้วยครับลองเอาไม้มาใช้ดูไหมมันก็เกิดฟีลลิ่งอีกอย่างนึงที่เราไม่ค่อยเห็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยเวลาเราวิจัยรถส่วนมากเราก็จะดูจากมาตรฐานที่มันมีอยู่แต่อันนี้ก็เลยเป็นการเอ็กซ์เพอริเมนต์ของเราครับว่าเราจะสามารถสร้างนิยามแบบใหม่ได้หรือเปล่า ว่ามันเป็นแบบไหนได้บ้างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันไม่จำเป็นต้องเหมือนรถน้ำมันนี่มันก็เป็นอะไรที่เป็นจินตนาการของเราแล้วก็ทำออกมาเนี่ยเรียกว่าขี่สนุกมากคันนี้สนุกไม่สนุกนะคุณผู้ชมฮะมาดูใกล้ๆตรงนี้มีรอยแล้วนะเรียบร้อยแล้วมีตรงนี้ก็แตกนะฮะแต่ว่าต้องสนุกมากสนุกครับสนุกแรงแรงคันนี้แรงแรงมากครับคือมันต้องทดลองเยอะๆซึ่งไอ้การทดลองเนี่ยมันคือความอดทนน่ะคือเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่มันใช่ไอ้ใช่วันเนี้ยใช่ผมใช่พี่ก็อาจจะคนละแบบกันครับใช่ผมใช่ลูกค้าก็อาจจะอีกแบบนึงมันก็คือต้องทำเยอะแล้วก็ลองเยอะมากๆครับแล้วก็ต้องไม่แบบไม่มีอีโก้ด้วยว่าอย่างนี้ดีโอ้ยนี่ยากนะมันก็ต้องเอาผลหรือ data เนี่ยแหละมาบอกว่าดีหรือไม่ดีดูกันที่ตัวเลขเลยนะแม้กระทั่งวันนี้มันก็ยังไม่ดีมันก็หมายถึงว่ามันดีได้มากขึ้นไปเรื่อยๆผมว่ารถหรือของบนโลกที่เป็นนวัตกรรมครับมันย่อมผ่านวินาทีตรงนี้แหละว่าจะกลั่นออกมายังไงให้มันจบให้มันดีซึ่งมันก็ต้องใช้แรงอดทนมหาศาลครับในความสำเร็จของเราคงไม่ได้มองว่าหูขายได้พันล้านมันก็ดีนะฮะขายได้พันล้านน่าจะเป็นเรื่องดีแต่จริงๆก็คือ impact มากกว่าเราได้สร้าง impact ไงเราลดคาร์บอนไปแล้วเท่าไหร่เราทำให้คนเขาหามากินได้มากขึ้นเท่าไหร่เหมือนวันแรกที่ผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์ครับเฮ้ยคนเขาใช้ได้ดีขึ้นคนไม่เหม็นควันมากขึ้นคนเหลือตังค์มากขึ้นเนี่ยมันก็คือเรียกว่าความสำเร็จของเราแล้วมันเยอะหรือยังวันนี้มันก็คือจุดเริ่มต้นมันก็สะสมไปเรื่อยๆครับผม
แน่นอนครับว่าความสำเร็จต้องอาศัยความอดทนและความพยายามต้องปรบมือให้กับคุณเอิร์ธและทีมงานดังๆนะครับส่วนใครที่รอว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า e-tron นอกจากแบบเช่าแล้วจะมีแบบจำหน่ายเมื่อไหร่เขาแว่วๆมาว่าไม่เกินปลายปีนี้อดใจรอหน่อยมีออกมาจำหน่ายแน่นอนครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจเพื่ออนาคตจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นอนาคตอันใกล้มากๆแล้วเพราะว่าพร้อมที่จะทำการตลาดแล้วนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆใครที่มีเงินอยากลงทุนผมว่าลองติดต่อไปคุยกับเขาเพราะว่าถ้าเราสามารถสร้างจุดกระจายนะครับการเช่าหรือว่าธุรกิจนี้ได้นะครับก็จะลดมลพิษให้กับประเทศของเราเบรกแป๊บเดียวครับช่วงหน้าช่างไรเดอร์กลับมาครับพร้อมกับอีกหนึ่งช่วงที่แม่วันนี้ปึ้มปิ่มจริงๆครับพูดถึงเรื่องทุเรียนเปิดไว้แค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับกลับมาในบ่ายนี้มีคำตอบครับผมแจ็คไรเดอร์เกริ่นไว้แล้วจะคุยเรื่องของทุเรียนครับแล้วตอนนี้ทุเรียนนั้นหอมหวนเต็มสตูดิโอของเราส่งตรงจากจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูว่าสวนนี้มีวิธีคิดมีวิธีการทำตลาดนะครับแล้วก็มีวิธีที่จะพาทุเรียนเนี่ยนะครับให้โด่งดังได้อย่างไรติดตามในช่วงนี้ครับคนจะรวยช่วยไม่ได้จะคุยเรื่องทุเรียนต้องคุยกับตัวจริงครับเจ้าของสวนครับตอนนี้เรามีเจ้าของสวนยืนอยู่ข้างแจ็คไรเดอร์แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับขออนุญาตให้แนะนำตัวเองคุณผู้ชมสักนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นิ่มนะคะสุภคนหงษาค่ะเจ้าของสวนค่ะอีกหนึ่งท่านครับค่ะพรชนกเครือคงคาค่ะเป็นแม่ของน้องไอซ์ค่ะเป็นผู้บริโภคทุเรียนค่ะโอ้โหนะฮะวันนี้มาเจอทั้งผู้ปลูกมาเจอทั้งผู้บริโภคเพราะวันนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ความรู้เรื่องทุเรียนนะครับทั้งด้านของการปลูกและการกินด้วยนะครับอ่ะงั้นถามก่อนดีกว่านะครับทุเรียนเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าเป็นทุเรียนของป่าเด็งใช่ค่ะป่าเด็งนี่อยู่ตรงไหนของประเทศไทยอะไรไงครับเกี่ยวข้องกับความเป็นทุเรียนยังไงบ้างป่าเด็งนี่เป็นหนึ่งตำบลของอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะพื้นที่ก็จะอยู่ในเชิงทิวเขาของภูเขาตะนาวสีซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยพม่าค่ะส่วนพื้นที่การปลูกของทุเรียนของป่าเด็งเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ยๆค่ะซึ่งมันก็จะทำให้แร่ธาตุที่ไหลมาจากภูเขาเนี่ยมาทำให้ดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ค่ะซึ่งมันจะมีผลดีต่อการปลูกทุเรียนค่ะนะฮะแล้วก็ที่ทีเด็ดไปกว่านั้นนะครับทุเรียนชื่อดังของประเทศไทยอย่างป่าละอูจริงๆแล้วป่าเด็งเนี่ยก็คือเหมือนเป็นป่าพี่ป่าน้องกันใช่ค่ะเป็นเครือญาติกันกับป่าละอูเพราะว่าพื้นที่แทบจะติดกันเลยแทบจะติดกันเลยค่ะเราเป็นเหมือนบ้านพี่บ้านน้องห่างพื้นที่ห่างจากกันสักประมาณ10กว่ากิโลค่ะแล้วก็ลักษณะภูมิอากาศไม่แตกต่างค่ะรสชาติของทุเรียนไม่แตกต่างเนื่องจากสภาพภูมิอากาศนี่แชร์กันได้เหมือนกันหมดเลยค่ะนะฮะเพียงแต่ปลูกอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าตำบลป่าเด็งป่าเด็งกับป่าละอูแค่นั้นเองนะฮะเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยทำให้ทุเรียนของที่นี่เนี่ยนะครับเนี่ยหน้าตาดีอย่างนี้นะแต่ต้องถามก่อนนะครับเห็นบอกว่าทุเรียนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วพันธุ์ที่แม้ที่สุดในประเทศไทยหลายคนรู้จักกันดีพันธุ์หมอนทองค่ะพันธุ์ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นใช้ลงทุเรียนพันธุ์หมอนทองเหมือนกันใช่ค่ะหมอนทองเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าจะแตกต่างแค่พื้นที่ปลูกค่ะทีนี้พื้นที่ปลูกในเมื่อพื้นที่ปลูกแตกต่างสภาพภูมิอากาศแตกต่างก็จะมีผลต่อรสชาติของทุเรียนค่ะจุดเด่นของทุเรียนป่าเด็งก็คือภูสวยสีเหลืองอ่อนออกพาสเทลอะค่ะกลิ่นไม่แรงมากนะคะแล้วก็หวานมันในคำเดียวกันละลายในปากเลยอะที่สำคัญคือเนื้อแห้งค่ะไม่อิ่มน้ำค่ะพอพูดถึงเรื่องรสชาติเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับคงต้องถามฝั่งคนกินแล้วคุณแม่ของไอซ์นะครับไม่ใช่แล้วคนถามว่าไอซ์ไหนไอซ์อภิสดาไอซ์อภิสดาทุกคนคุณแม่ของไอซ์อภิสดานะฮะเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็น
ผู้กินทุเรียนตัวยงเขาเรียกหนอนทุเรียนเลยค่ะหนอนทุเรียนหนอนทุเรียนคือจริงๆแล้วก็เป็นสายเสาะหาทุเรียนอร่อยเหมือนกันใช่ไหมแม่เล่าให้ฟังหน่อยเวลาคนที่เสาะหาทุเรียนอร่อยจริงๆแล้วก็จะทำเงินขนาดไหนค่ะก็เป็นคนที่ชอบทานทุเรียนมากคือได้ทุกยี่ห้อนะคะได้ทุกยี่ห้อเลยก็มีอยู่วันนึงไปพักอยู่ที่หัวหินค่ะพักอยู่ที่หัวหินแล้วก็มีหลานนะคะเขาซื้อมาให้ทานเขาบอกเป็นทุเรียนป่าละอู2คนกับน้องไอซ์พอทานเสร็จอุ๊ยคุณแม่มันละลายในปากเลยอ่ะแบบว่าเราคิดว่าคือเป็นคนชุมพรใช่มั้ยฮะคิดว่าโอ้โหทุเรียนชุมพรเนี่ยอร่อยแล้วอร่อยสุดแล้วใช่ค่ะพอมาทานที่นี่โหติดใจค่ะแล้วตอนหลังพอได้ทานเกือบทุกปีค่ะได้ทานปีละหลายครั้งคือหน้าทุเรียนเนี่ยเตรียมน้ำหนักไว้เลย3กิโล4กิโลนะคะขึ้นแล้วค่อยๆลดจนกระทั่งต้องแบบไปสอหาถึงที่เลยค่ะจนสุดท้ายก็มารู้ว่าอ๋ออยู่ที่ป่าเด้งอยู่ที่ป่าเด้งต้องเป็นตำบลป่าเด้งนั่นเองใช่ค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมตัวจริงนะคอนเฟิร์มนะฮะว่ากินแล้วมันละลายในปากหวานมันกรอบในคำเดียวกันใช่ค่ะโอ้โหนะฮะมาพูดถึงเรื่องของตลาดทุเรียนในปัจจุบันดีกว่าคุณแม่ครับอย่างป่าเด้งเองเนี่ยปัจจุบันนี้เราส่งขายยังไงบ้างฮะตอนนี้ของทุเรียนป่าเด้งเนี่ยก็จะยังเป็นการซื้อขายที่ยังง่ายๆอยู่ก็คือแม่ค้าท้องถิ่นก็ไปตัดจากชาวสวนออกมาขายริมทางบ้างแต่ที่พัฒนาขึ้นมาก็คือพอมีโลกโซเชียลขึ้นมาใช่ไหมครับเกษตรกรหรือแม่ค้าก็เริ่มจะพัฒนาซื้อขายผ่านออนไลน์ค่ะก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังเท่ากับว่าเป็นลูกหลานในป่าเด้งนะครับเป็นคนทำตลาดกันเองก็คือบางคนมีหน้าที่ทำตลาดซื้อตัดมาขายแล้วก็ไปคนปลูกก็ปลูกไปคนปลูกก็ปลูกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแว็บแรกผมคุยข้อมูลกับคุณแม่นะคุณแม่บอกวันนี้มาเนี่ยคือไม่ใช่แค่มาเป็นความหวังของตัวเองเป็นความหวังของตำบลป่าเด้งเหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะที่จะมาบอกว่าของเราเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็ยังอร่อยอยู่นะฮะปัจจุบันนี้นะครับแถบไหนบ้างที่จะได้มีโอกาสกินป่าเด้งนอกจากเราไปกินที่เพชรบุรีแล้วได้กินทั่วเนาะค่ะได้กินทั่วส่งไปตรงไหนบ้างค่ะก็ตอนนี้เราในส่วนของการขายออนไลน์นี่เรามีจัดส่งทั่วประเทศส่งโอ้ส่งแต่เราก็ส่งแบบแกะแล้วด้วยใช่ไหมครับค่ะมีทั้งแบบแกะแล้วก็ทั้งแบบแกะและทั้งเป็นลูกค่ะบ้าส่งไปลูกแล้วก็เอาอยู่จะไปแกะเองก็ได้ใช่ค่ะหรือบอกไอ้เอาแบบแกะมาแล้วค่ะก็ส่งได้เหมือนกันได้ค่ะแต่ว่ากรุงเทพและปริมณฑลเฉพาะแบบแกะนี่เราจะกำหนดพื้นที่เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากว่าเราอยากจะให้ไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยภายใน1วันต้องถามคนกินครับว่าเวลาที่ไปกินที่สวนเลยกับเขาส่งมาที่มีเคยมาทุกอย่างใช่ไหมครับส่งมาที่บ้านก็เคยแล้วไปกินที่สวนแกะสดๆก็เคยแล้วมันต่างกันอะไรยังไงบ้างไหมครับก็จริงๆนะเนื้อไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะเนื้อไม่ได้เปลี่ยนเลยยังอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าไปทานที่สวนโหมันได้รสชาติแล้วก็มันจะมีมังคุดมีเงาะเยอะแยะเลยค่ะงั้นถามจุดเด่นที่แตกต่างจากทุเรียนจากที่อื่นเห็นบอกว่ามันมีเรื่องของความที่เนี้ยทุเรียนมันจะไม่ได้ฉ่ำน้ำจนเกินไปเป็นทุเรียนที่มันหวานกรอบอะไรอย่างเงี้ยฮะเล่าให้ฟังเรื่องนี้หน่อยจุดเด่นของทุเรียนที่ป่าเด้งจุดเด่นของทุเรียนที่ป่าเด้งก็คือ1สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมอยู่แล้วนะคะจากที่เราให้ฟังก็คือเขาอยู่ในพื้นที่ราบสลับพื้นที่เนินเขาเตี้ยๆค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแหล่งที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วพื้นที่เขตนั้นจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ160เมตรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมาะทำให้เนื้อเขาแห้งและกรอบค่ะถ้าเปรียบเทียบกับภาคพื้นอื่นๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อค่ะโชว์ได้เลยค่ะนี่ขนาดสุกแล้วนะคะก็ยังไม่มีน้ำเยิ้มหรือเนี่ยค่ะไม่ได้เลยนะคะไม่มีมีดมาผ่าให้ดูเม็ดได้เลยว่าเม็ดข้างในรีบมากเลยเวลาทานเนี่ยแทบจะไม่เจอเม็ดเลยค่ะแห้งรีบมาพูดถึงในแง่ของคนทำธุรกิจบ้างดีกว่าคุณแม่ครับมันมีปัญหามีอุปสรรคบ้างไหมครับสำหรับการเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอ๋อปัญหาอุปสรรคมีแน่นอนค่ะครับก็เนื่องจากว่าเราทำอาชีพเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศขึ้นอยู่กับธรรมชาติค่ะปัญหาอุปสรรคมีแน่นอนปีไหนฝนเยอะหน่อยก็จะทำให้ดอกทุเรียนมันร่วงติดไม่มากไม่สม่ำเสมอปีไหนที่อากาศร้อนมากแมลงมีน้อยก็จะทำให้การผสมเกสรไม่ค่อยติดทำให้ภูไม่สวยค่ะแล้วอย่างปีนี้เองเป็นไงอย่างปีนี้เองเนี่ยผลผลิตของป่าเด้งค่อนข้างน้อยถ้าเทียบจาก
2-3 ปีที่แล้วเนื่องจากว่าปีที่นี้ป่าเด็งฝนค่อนข้างดีแทบจะดีตลอดทั้งปีเลยค่ะทำให้ทุเรียนเนี่ยติดลูกอยู่หลายรุ่นค่ะมีตั้งแต่รุ่นดอกแรกที่เหลือจากครั้งที่แล้วเหลืออยู่นิดหน่อยในรุ่น2นี่ค่ะที่กำลังออกตอนนี้ค่ะรุ่นนี้จะเยอะค่ะอันนี้ก็คือปัญหาอุปสรรคคุณแม่ครับคนที่มีที่อยู่หลายคนก็เริ่มคุยกันถึงว่าเฮ้ยฉันทำสวนทุเรียนดีกว่าคุณแม่ครับใครที่อยากจะลงทุนทำสวนทุเรียนแบบนี้บ้างคุณแม่ฮะมันจะต้องมีอะไรมันจะต้องเตรียมอะไรบ้างเอาแบบคร่าวๆแบบง่ายๆอันดับแรกก็มีที่ดินก่อนต้องมีที่ก่อนอันดับแรกเลยมีใจอันดับที่สองมีใจค่ะมีใจแล้วที่สามมีเงินใช่ค่ะเนื่องจากวัสดุการเกษตรตอนนี้เราก็ทราบทำให้ต้นทุนค่อนข้างสูงครับถ้าจะให้คือการปลูกทุเรียนมันคือศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะที่คุยกันแล้วก็เรียนไม่จบนะคะมันก็หนึ่งละการเตรียมดินการเตรียมดินนี่สำคัญมากนะคะสองระบบน้ำต้องพร้อมเนื่องจากบ้านเราก็ฝนฟ้าก็ไม่ได้นิ่งนะคะปีนี้ฝนมากฝนน้อยฝนแรงค่ะแล้วก็การเตรียมดินยังไม่พอการจัดการการบริหารการทำฟาร์มหรือเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราจะต้องมาผสมผสานกับประสบการณ์ค่ะเอาอย่างนี้คุณแม่ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากขอไปปรึกษาคุณแม่ค่ะนะฮะจะไปที่สวนก็ดีหรือยังไงติดต่อไปก็ดีคุณแม่พอจะให้คำปรึกษาอะไรแบบนี้ได้ไหมยินดีค่ะอ๋อนะให้คำรู้ความปรึกษากันนะครับผมนะฮะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพวกเราคนไทยนะโดยเฉพาะทุเรียนนะฮะเออนะฮะคือถือว่าเป็นทองของเราเลยล่ะนะครับผมที่ตอนนี้เริ่มจะขยายวงกว้างไปทั่วโลกแล้วนะครับสนใจจะคุยสนใจจะสั่งซื้อสนใจจะทำอะไรก็แล้วแต่ช่องทางการติดต่อนะครับตอนนี้ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะครับก็สามารถจะติดต่อไปได้นะฮะงั้นสุดท้ายครับคุณแม่ครับไหนๆเราก็มาสายชิมนะฮะคุณแม่เรากินทุเรียนโชว์ในรายการได้เลยครับเชิญแขกผู้ไหนดีคะผู้ไหนดีคะแม่ไหนดีคะผู้ที่อยู่บนถุนนั่นแหละฮะผมเอาอันน้อยๆน้อยๆนี่ก็ได้ฮะคุณแม่ครับเอาแบบหวานกรอบนี่คือสไตล์นี้เลยใช่ไหมครับสไตล์นี้เลยค่ะนี่นะคะกลิ่นนี่นะคะแกะออกมาตั้งเยอะแล้วยังไม่เจอเม็ดเลยนะคะเนี่ยโอ้โหไม่ช้าแล้วครับผมไปเลยนะครับอร่อยมากเลยค่ะรสชาติเปลี่ยนไหมคะจากที่เคยทานไม่เปลี่ยนเลยค่ะอร่อยแบบนี้ทุกปีเลยค่ะอร่อยมากมากแม่ครับเม็ดแค่นี้เม็ดเล็กจังเม็ดเล็กจังถือว่าไม่ได้โม้นะคะไม่ได้โม้เนื้อเต็มเต็มฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วอร่อยมากเนี่ยเม็ดเท่านี้จริงๆค่ะเล็กนิดนะคะอ่ะนะฮะไม่จบแล้ววันนี้ขอบคุณก่อนนะขอบคุณนะค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะแม่ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยครับ